วันนี้ดิไซเนอร์ที่ไปเดินให้เป็นวินเนอร์ของโปรเจกต์ระดับเซสชั่น12นิวยอร์กทรหดมากเราแคสแล้วแคสอีกแคสแล้วแคสอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกผมว่าประสบการณ์ตอนนั้นต้องยอมรับว่าแบบค่อนข้างเลวร้ายฉันก็ทำอะไรที่นี สวัสดีค่ะทุกแจงนะคะนิชนาสุลาภาหรือว่าซารีนาไทยค่ะติวเตอร์เพสอนพิเศษเด็กๆใช้ความรู้ที่มีอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่เกี่ยวกับนางแบบอีกแต่จริงๆมันมีโมเมนต์นึงที่แบบประมาณว่าเราเกือบจะได้เดินแบบแล้วแบบเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกเกือบนะคะประมาณม.5ตอนนั้นก็ยังแบบหัวล้นหัวเกียนอยู่นะแต่ว่าเขาก็แบบให้เราแบบเป็นนายแบบเป็นนายแบบผมทำผมแล้วก็ทำสีทำอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นนายแบบตอนนั้นคือไม่ได้เดินด้วยว่า1คือทางที่บ้านไม่เข้าใจด้วยก็ไม่อยากให้เรามาใส่นี้กับอีกเรื่องนึงก็คงแบบเอ๊ะเป็นนายแบบก็เลยยังไม่ได้เดินตอนนั้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่โยสวัสดีนะพี่โยสวัสดีเขาเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบแล้วจริงๆมันเป็นโอกาสเราได้ไปเรียนรู้เนาะกับคนในวงการจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยลงเรียนลงสมัครแล้วหลังจากนั้นก็คือก็เริ่มรับงานนางแบบมาเรื่อยๆก็เลยเปลี่ยนละติวเตอร์ไม่ได้ทำงานเยอะไหมครับตอนนั้นแบบไม่ค่อยเยอะค่ะก็เพราะทำแบบมีบ้างอะแต่ไม่ค่อยเยอะน่าจะประมาณ 3-4 งานเองถ้าจำไม่ผิดเคยจะไปแคสงานนึงก็เป็นงานใหญ่เลยของที่เมืองไทยนะคะเป็นแบบแบ็คฮ่องอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคแล้วคราวนี้มีพี่ท่านนึงบอกว่าอย่าไปแคสเลยเธออ่ะไงเขาไม่เอาหรอกนะตอนนั้นมันแบบประมาณ5ปีที่แล้วอะค่ะก็เขาไม่ได้เปิดกว้างเหมือนปัจจุบันไม่มีรายการแบบ The Face ที่ให้สาวเพศ2เข้าได้หรือไม่มีอะไรเงี้ยเนาะมันจะไม่มีแบบนั้นเพราะนั้นเขาค่อนข้างจำกัดพอสมควรเราก็รู้สึกว่าไหนๆอันถ้าเกิดที่นี่ไม่เปิดเราบินแล้วคือนิวยอร์กมันเหมือนแบบมันฟรีมันแบบฟรีดอมมันแบบว่าเราได้เอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองแล้วมันก็เป็นแบบเมืองที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวแต่ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นศูนย์รวมอะไรในความแตกต่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เอามารวมกันมันเหมือนแบบเมลติ้งพอตมันทุกอย่างมันมารวมกันที่นี่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราน่าจะเหมาะกับนิวยอร์กค่ะนิวยอร์กทรหดมากคือแบบมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยแล้วตอนไปใหม่ๆนี้คือแบบก็ต้องเริ่มหาที่อยู่ก็อาศัยอยู่กับเพื่อนก่อนนะฮะแบบว่าต้องประหยัดนะเพราะว่าเราเงินเก็บเราไปเองต้องประหยัดแล้วก็เริ่มทำงานมีทำงานร้านอาหารไทยเป็นโฮสเทสคือเหมือนเป็นคนที่ต้อนรับอยู่ด้านหน้าร้านแล้วก็คอยซีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำอยู่ได้แค่2สัปดาห์เองเพราะว่าแบบทุกอย่างมันเร่งรัดมากแบบเหมือนว่างานเราก็อยากได้เงินเราก็อยากทำแต่ความการที่เป็นนางแบบมันก็ต้องมีการแคสงานต้องไปโกสีต้องไปแนะนำตัวต้องไปเจอคนนู้นคนนี้ซึ่งเวลามันไม่ตรงกันเลยอ่ะพอเราแบบจะทำงานที่ร้านอาหารก็มีงานนางแบบเข้ามาเราก็เสียดายใช่ป่ะเราก็แบบสุดท้ายก็ได้ตัดใจบอกไม่เป็นไรฉันยอมแบบกัดก้อนเกลือคือกว่าจะได้งานนึงอ่ะไม่ง่ายเลยเราแคสแล้วแคสอีกแคสแล้วแคสอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกเดินแล้วเดินอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือขั้นตอนที่จะก้าวไปสู่แบบงานที่ได้เดินแบบนิวยอร์กแฟชั่นวีคจริงๆอะฮะก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่า
มันผ่านหลายโปรเซสมากต้องเจอดีไซเนอร์จะต้องเจอแคสติ้งดีเรคเตอร์จะต้องมีเอเจนซี่จะได้ไหมไม่ได้หรือว่าสุดท้ายแล้วมันกลับย้อนกลับมาว่าเราคุณมีใบอนุญาตทำงานไหมวีซ่าคุณมีหรือเปล่านี่กำลังจะไปไหนกันครับไปแคสงานค่ะไปแคสติ้งดีไซเนอร์หนึ่งเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับพ่อครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีได้ครับ3นาที3นาทีได้แล้วปกติเขาแคสเขาใช้เวลาทั่วไปประมาณนี้นอกจากอยู่แบบได้ลองแล้วแต่ได้ลองชูถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบมากบางทีก็ไม่รู้เลยมีความเต็มขึ้นแล้วก็ไปแบบไปอย่างนี้ถือว่ามีขอให้มีคือช่วงที่มันหนาวมากๆแล้วงานก็ไม่ค่อยมีเพราะมันถือว่าเป็นหน้าสโลว์ซีซั่นคือคนก็อาจจะแบบไปที่อื่นกันหมดอะไรเงี้ยเราก็ฉันก็ทำอะไรที่นี่แต่ตอนที่นมปฏิเสธเยอะก็แบบหรือเพราะว่าเราแบบไม่สวยเราไม่ดีเราไม่พร้อมมองมันอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันกลับมาเคยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวอะไรอย่างบางทีแบบว่าเรามีสิ่งที่ดีในตัวเราอยู่แล้วนะคะแต่งานบางงานมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราไงเขาไม่ได้เลือกเราเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ดีอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราบางอย่างมันอยู่ที่ความเหมาะสมว่าทำมิ่งอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราพร้อมอยู่แล้วอ่ะแล้วมีงานที่เหมาะกับเราอ่ะเราพร้อมเราก็ทำได้ดีนะตอนนั้นตอนนั้นคือตื่นตันมากแบบไม่ได้แบบกระโดดรถเต้นแต่ดีใจแบบในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันตื่นตันแบบสุดฉันก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยมีคนเห็นแบบศักยภาพเรามีคนชอบลุคเรามีคนที่แบบว่ายูทำได้สรีน่าอะไรเงี้ยยูโกอะไรเงี้ยนิวยอร์กแฟชั่นวีคเป็น1ใน4แฟชั่นวีคที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกใช่ไหมฮะนิวยอร์กลอนดอนปารีสมิลานและนิวยอร์กเนี่ยจัดเป็นที่แรกแล้วก็จำนวนโชว์มีมากที่สุดใน4ประเทศคือเราลองไปนับจำนวนโชว์เลยมันเป็นร้อยกว่าโชว์เงี้ยค่ะอันนิวยอร์กก็เลยเหมือนเป็นที่สุดมันคือความแตกต่างที่เป็นตัวเราคือเราถือว่าเราไม่เหมือนใครบางคนบอกว่าเราแปลกเราอาจจะไม่แปลกคือฝรั่งเขาอาจจะมองความสวยแตกต่างเขามองว่าเราแตกต่างแต่ว่าก็สวยในแบบแตกต่างของเราอะไรเงี้ยค่ะที่นู่นค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็กระชับคือจะไม่ยืดเยื้อบอกให้เดินแบบนี้เดินแบบนี้จบเดินแบบนี้นั่งแบบทางตามจบจะไม่มีการแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยคือความมีวินัยสูงมากเพราะว่าที่นู่นเนี่ยต้องต่อเวลาสำคัญมากเขานัดเวลานี้ต้องมาเวลานี้เสร็จตามนี้ตามสแกนเดลรันตามนี้เวลามีไม่เยอะเขาไม่ได้แบบมีเวลาทั้งวันมาให้ทำโชว์อะไรเงี้ยค่ะคือมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางโชว์สำหรับวงการนางแบบแฟชั่นเมืองไทยนะคะคิดว่ารู้สึกว่ายอมรับความหลากหลายมากขึ้นเลยเพราะว่าแฟชั่นโลกเนี่ยเขาเปิดละเขายอมรับความหลากหลายละไทยก็เริ่มซึมซับแล้วก็เริ่มทำนะคะคือจะเห็นว่านางแบบแม้กระทั่งเมืองไทยมีแบบพาสไซนะที่แบบได้ถ่ายที่จะสาอะไรเงี้ยหรือว่านางแบบคนข้ามเพศแบบที่เป็นรุ่นน้องเราหรือว่าแม้กระทั่งเราหรือว่าเห็นเราเป็นไอดอลหรือว่าเราอินสปายเขาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งรายการต่างๆที่ให้โอกาสคนข้ามเพศหรือเพศทางเลือกเข้าไปร่วมรายการแล้วก็ช่วยสร้างกระแสช่วยสร้างตำนานบทหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็แบบมีงานในที่รู้สึกชอบและเป็นเกียรติมากที่พี่ชอนโพเอ็มให้ไปเดินปิดโชว์เป็นความฝันนะแล้วโคเอ็มมันเป็นแบรนด์ที่แบบขนลุกการที่ได้ทำสิ่งที่เรารักคือความภูมิใจแล้วก็คือการที่เราเลือกที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราที่เราตัดสินใจที่เราไปที่นู่นนะคะแล้วกลับมาแล้วก็แน่นอนมีคนยอมรับมีคน
ให้ความสนใจให้เราได้ทำงานให้ร่วมงานอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราภูมิใจให้ฝึกฝนตัวเองด้วยหนึ่งเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองเนาะสองแล้วก็เราก็ต้องหาโอกาสให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องพุ่งเข้าไปเราจะมารออยู่ให้เขามาดิสคัฟเวอร์มันคงไม่ได้อะบางอย่างเราต้องแบบทำด้วยตัวเราเองคือถ้าไม่ลงมือทำเลยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเราเชื่อว่าทุกคนมีความฝันบางคนอาจจะล้มเหลวบ้างอย่าคิดว่าบางอย่างมันใช้เวลาถ้าล้มเราก็ต้องห้ามถอยล้มเราต้องลุกนั่งแบบเวลาเขาเดินสะดุดอ่ะมีคนปรบมือเขาจะต้องลุกเดินต่อเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันการใช้ชีวิตเหมือนกันและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า